สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้เราก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number นะครับและวันนี้เราอยู่เกมนะฮะ Nero Cloud นะครับโดยที่คลิปนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะฮะโอเคไหมถ้าอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยในเกมนี้เนี่ยปกติแล้วครับมันจะมีตัวละครนะครับให้เราทั้งหมดด้วยกันก็คือ5ตัวแบบนี้ในการลงด่านนะครับสำหรับ1ชุดแต่ว่าข้างหลังเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนตัวสำรองนะซึ่งเราสามารถสับได้และบางครั้งมันจะมีบัฟเกี่ยวข้องนะฮะอยู่ข้างหลังด้วยนะครับโอเคไหมซึ่งในตัวละครพวกนี้ครับปกติแล้วครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทนะครับอันที่1นะฮะอันนี้จะสัญลักษณ์อย่างเงี้ยถ้าเอาเข้าใจง่ายคือฮิลเลอร์ฮะอันที่2อันนี้แบบเป็นพวกตัวแทงค์อันที่3นะสเปเชียลลิสต์ตัวสเปเชียลลิสต์เนี่ยมันแบบเหมือนเป็นเฉพาะทางอ่ะครับคือมีหลากหลายแบบทั้งแบบตัวที่ทำดาเมจได้หรือจะเป็นตัวแบบที่เป็นใช้สกิลพวกทอนมอนนะฮะแบบตึงให้มอนเข้าหาเงี้ยมีต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตัวส่วนของคล้ายๆสไนเปอร์นะตัวยิงไกลทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะอันนี้จริงๆแล้วครับตัวนี้มันเป็นตัว2ดาวนะครับถ้าเราได้มาต้นๆนะแต่ว่าคือโอเคเราสามารถอัพดาวเขาได้นะครับโดยการหาตรงส่วนของแล้วก็สุดท้ายนะครับประเภทสุดท้ายไฟเตอร์ได้ถ้าอัพถึง3ดาวเนี่ยมันถึงจะกดใช้สกิลได้แน่ฮะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะเสร็จปุ๊บในการจัดทีมเนี่ยครับมันแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเขียนค่าพลังอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าอันเนี้ยถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยครับมันหมายความว่าเราสามารถอัปเกรดเขาได้เนี่ยฮะโดยการอัปเกรดเนี่ยจะใช้พอยต์พวกนี้นะครับในการอัพเราก็กดไปนี่ผมจะแย่อัพนะฮะทีนี้เราจะต้องคุยกันก่อนว่าไอในเกมเนี้ยครับโอเคมันก็คือเป็นเกมกาชามือถือแล้วครับก็มีอัพดาวมีปลดระดับอะไรพวกเนี้ยครับแบบนี้ทั่วไปนะครับแต่ว่าไอที่พิเศษของเกมเนี้ยครับคือถ้าสมมติเวลาลงด่านนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้จะเป็นด่านที่เขาให้ตัวละครในเรื่องมาจริงๆพวกเนี้ยคือดาวแบบดาว1ดาว2งั้นนะฮะทุกคนน่าจะได้ฮะคือเป็นตัวอย่างนึงมันจะมีทางแบบนี้เลยทุกคนจะถึงห้องบอสแล้วเสร็จมันจะเขียนด้วยนะว่าแบบไอตัวท้ายด่านเนี่ยมันจะดรอปเป็นอะไรคุณสังเกตมั้ยอันนี้ครับจะเป็นชิปแบบเป็นพวกการ์ดอะที่จะเป็นบัฟขึ้นมาตรงเนี้ยฮะแบบตามประเภทอันเนี้ยจะเป็นการ์ดซะส่วนใหญ่ใช่มั้ยเราก็เลือกไปนี่ผมจะเลือกไปทางนี้นี่เป็นบัฟนะฮะเราเช็คได้นะอยู่ดีที่อยู่ตรงพื้นเนี่ยเห็นไหมสไนทีนี้ส่วนของที่ผมจะเอาไปนะฮะคุณเห็นพื้นตอนนี้ไหมไอ้พื้นเนี่ยมันจะทำให้แบบตัวฝั่งเราครับกระโดดแบบบัฟเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนในพื้นอันเนี้ยคือถ้าสมมติไปเจอตัวตีใกล้เนี่ยมันจะมีเกาะอยู่แล้วถ้าสมมติตัวตีใกล้ตีมาเนี่ยมันจะโดนเข้าเกาะก่อนแต่ถ้าตัวตีไกลก็ไม่ได้นะเป็นตามประเภทแล้วกดไปเทิร์นสตาร์ทไปเนี่ยเห็นไหมคือการวางพื้นที่เกมเนี้ยมันค่อนข้างจะมีผลเยอะเห็นไหมแล้วสกิลผู้บัญชาการพวกนี้ก็ใช้ได้ด้วยนะแบบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบวาร์ปคือการโพซิชันตำแหน่งตัวเนี่ยครับมีผลค่อนข้างจะเยอะในเกมนี้แล้วก็พวกเนี้ยติดฝาพวกเนี้ยบางอันก็ทำลายไม่ได้นะบางอันก็ทำลายได้แล้วเราต่อให้ทำลายได้ก็จริงไงครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้สกิลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะควบคุมยูนิตให้มาตีไม่ได้ตรงนี้แหละที่ทำให้เกมเพย์ของเกมเนี้ยครับมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมีกดอัปเกรดการ์ดซะเลยนี่เราเลือกอัปเกรดได้นะฮะนี่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะในเกมนี้นะนี่เป็นช่องแบบอารมณ์เหมือนแบบโดนวิ่งแบบสมมติเหมือนแบบเกมกระดานคอยเต๋าอ่ะคุณเข้าตัวปริศนาอย่างนั้นนะฮะคือตรงผมไม่ได้รู้สึกแบบเนี้ยกับเกมแบบพวกโทรศัพท์นานมากแล้วคือเจอน้อยอ่ะเออเจอน้อยอ่ะนี่อีด่านม่วงๆนี่คืออะไรไอด่านม่วงๆเนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านช่องคือมันเป็นด่านที่เราจะเจอมอสแบบหินๆหน่อยหรือเจอมอสแบบหนักๆอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวรอดูจนจบด่านผ่านแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะมีโบนัสให้ด้วยถ้าผ่านได้ทีนี้คุณสังเกตได้ไหมเห็นไอ้หลอดไฟฟ้าไม่ใช่หลอดฟ้าเห็นไอ้หลอดสีส้มๆนี่ไหมฮะอันนี้จะเป็นเกณฑ์ในการใช้สกิลแบบสกิลที่2ของตัวละครมันจะมีตีปกติสกิลที่2ก็สกิลกดใช้ตรงนี้ซึ่งไอ้สกิลที่2เนี่ยถ้าใช้อ่ะครับมันจะใช้แบบคือต่อเมื่อเกณฑ์เต็มเท่านั้นแล้วอันเนี้ยมันสามารถเพิ่มเข้าไปได้อย่างอันเนี้ยอันนี้มันเป็นแบบเหมือนแทนคอนมอนเข้ามาตีใช่มั้ยครับถ้าผมใส่เข้าไป
มันจะทำให้สามารถที่จะใช้สกิลพวกนี้เร็วขึ้นเพราะเกรดมันเต็มเร็วขึ้นแล้วต่อให้แบบถ้าสมมติมันเกินจริงแต่ว่าถ้าสมมติเราใช้ไปเสร็จปุ๊บมันก็ยังสามารถใช้ต่อเนื่องได้อยู่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะกับตรงส่วนของตะกี้มันจะมีบัฟพิเศษให้เลือกทีนี้อีกรอบหนึ่งเพราะมันจบเร็วมากพูดไม่ทันคืออย่างเงี้ยอันนี้มันทอนมอนอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาตัวหลังก็แหละสติกิฟก่อนอันเนี้ยเขาใช้แล้วใช่ไหมอันเนี้ยเกือบเต็มผมซัดไปทีนึงนะอันนี้คือใช้เบิร์นเลยเพราะว่าเกียรติมันเต็มมันเก็บได้มันไม่ได้มีปัญหาเรากดใช้ซ้ำได้โอเคนะแล้วก็ส่วนของสกิลตัวละครเนี่ยกดไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะมันก็จะออกท่าเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะประมาณนี้อัปเกรดเงี้ยฮะเห็นไหมเป็นเหตุการณ์พิเศษให้เราเลือกจะเลือกอันไหนก็แล้วแต่แต่หลักๆผมจะเลือกอันบนเป็นบัฟคือชอบตรงนี้แหละของเกมเนี้ยเพราะว่ามันทำให้เราแบบมีความรู้สึกเหมือนแบบเรากำลังเล่นเกมอะเกมที่แบบเป็น strategic อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยเพราะคุณต้องมาคอยเลือกบัฟใช่ไหมล่ะเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายแล้วมันซุ่มแบบซุ่มดวงด้วยผมมีความรู้สึกว่าผมแบบได้ฟิลเหมือนกำลังเล่นแบบเหมือนบอร์ดเกมกับเพื่อนอย่างเงี้ยน่ะสมัยเก่าๆแบบคอยเต๋าอะไรเงี้ยครับซึ่งที่ฟิลที่ดีนะสำหรับผมตัวทีเนี้ยพอคุณมาถึงสุดท้ายครับของด่านตรงเนี้ยฮะอันเนี้ยมันจะเป็นด่านพิเศษเราจะผ่านบอสอารมณ์เหมือนด่านโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าพูดได้เข้าใจง่ายถ้าคุณผ่านก็ได้ของเพิ่มทำนองนั้นเขียนไหมโอเคแล้วก็รอให้มันตีเสร็จนะฮะเราก็เร่งความเร็วนะครับแล้วกดออโต้ไปให้มันใช้สกิลพวกนี้ฮะออโต้ได้นะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยฝั่งขวาเนี่ยต้องกดเองโอเคแล้วเราก็มาเลือกของนะผมจะเอาแค่นี้โอเคทีนี้เรากลับไปที่การตะลุยด่านนะกดกลับไปตรงนี้คือนอกจากไอ้ตรงส่วนเรื่องเนี่ยที่คุณต้องเล่น1 2 3แล้วก็มีอันเนี้ยที่เป็นเบสิกอยู่ตรงนี้อยู่นี้ตรงฝั่งเนี้ยครับพวกเนี้ยจะเป็นการฟาร์มทรัพยากรแหละอันนี้มันมี3แบบนะครับอันที่1 นะฮะจะเป็นตัวส่วนของแฟกเมนต์ตัวละครนะครับซึ่งมีสิทธิ์ลงได้วันละ10รอบนะครับอันเนี้ยมันมีเงื่อนไขอยู่บางอันนะไม่บางอันน่ะก็ทุกอันแหละยกเว้นอันแรก คือหลักๆมีตัวเขาเสร็จต้องไปทำการตรงสุดเรียกว่าไงดีเรียกว่าเพิ่มความสัมพันธ์แล้วกันเอาของฝันให้แบบนี้ครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะชอบต่างกันอันนี้เกมก็บอกเรานะฮะเห็นไหมแล้วการเล่นพวกนี้ได้เสกเข้ามาด้วยนะฮะก็แนะนำว่าให้พยายามเล่นนะครับต่อมานะครับตรงส่วนของรีซอร์สตัวนี้อันที่หนึ่งเนี่ยเป็นเงินแบบเงินเลยอะฮะเพียวๆอันที่2อะฮะจะเป็น EP แล้วก็อย่างที่3นะฮะไออันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือทำการหาของพวกอัพตัวละครนะครับแบบที่ปลดขั้นสมมติแบบพอคุณเวลๆไปสักพักนึงอะครับพอถึงแบบทุกๆสิบเลเวลมันจะต้องปลด1ทีอะไรเงี้ยฮะแล้วแต่ละวันเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยมันจะมีตรงส่วนของแบบดับเบิลครับให้2รอบอะด่านไหนบ้างอะไรเงี้ยฮะอย่างวันเนี้ยจริงๆอะมันเป็นตัวส่วนของ EP แต่ผมใช้ไปแล้วส่วนอันนี้เดี๋ยวเพิ่งไปสนมันอันนี้ควรจะเปิดคือ4-4จริงๆอ่ะมันเป็นแบบของอัพตัวละครนะฮะซึ่งเป็นการอัพสกิลแหละแต่คือควรจะผ่านมันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเบื้องต้นมาอาจจะไม่ได้เจอตรงนั้นหรอกอันนี้ก็เป็นการหาทรัพยากรอีกแบบนึงนะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบร้านซื้อของครับก็มีตามนี้เป็นพวกเศษแล้วก็พวกของอัพเกรดแล้วก็นอกจากตรงส่วนของไอ้ระบบลงด่านแล้วพวกเนี้ยครับจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีการสร้างบ้านด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เอาอันนี้ก่อนโดมิโตรี่จะมีห้องอะไรแบบนี้นะฮะแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีอัตราส่วนของคอนโทรลด้วยนะอันเนี้ยก็ถ้าทำ achievement เสร็จอะไรพวกนี้ครับก็ได้ของแล้วก็รับของได้ด้วยนะเห็นไหม
ันนี้ก็จะมี2ห้องนะฮะแล้วเราเอาคนเข้าไปได้นะกดเช็คอินเข้าไปโอเคตะกี้เราจบกันกับตรงส่วนของโดมิโตรี่ไปแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บทีเนี้ยอ่ะเราจะไปต่อกันที่ส่วนของฟาร์ตอรี่นะครับเราจะกลับมาที่โอเอซิสอันนี้มันเป็นแวร์เฮาส์นะฮะอันนี้จะเป็นคลังเก็บของนะฮะก็โกดังนั่นแหละแบบดูว่าเรามีของอะไรบ้างแต่ทีนี้เราไปที่ฟาร์ตอรี่ก่อนฟาร์ตอรี่เนี่ยมันจะเป็นระบบเหมือนแบบเราคราฟของครับซึ่งมันมี2แบบคุณจะเห็นพลังงานตรงนี้นะซึ่งจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไอเอ็นเนี้ยเนี่ยมันคือเหมือนแบบเรากดไปครับกดสั่งสร้างแล้วเราใช้เนี่ยครับในทรัพยากรตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราสามารถกดเร่งได้ซึ่งมันจะมีไอ้พวกนี้อยู่เนี่ยที่แบบว่าเราใช้เวลาครับสั่งตั้งค่าเนี่ยยาวๆได้เลยกดสตาร์ทอันนี้ก็ผมกดตั้งไปแบบ24ชั่วโมงแล้วนะแล้วรอแต่1ช่องนั้นเนี้ยมันจะทำได้แค่อย่างเดียวถ้าตั้งแบบนั้นแต่ถ้าเรากด Quick Order เนี่ยอันเนี้ยแม้ว่ามันจะกำลังสร้างอยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะกดออกมาได้แบบนี้เห็นไหมต่อไปฮะอันสุดท้ายนะครับในส่วนของระบบพวกสร้างเมืองอะไรพวกเนี้ยจะไปที่โอเอซิสเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเป็นฐานเลยอ่ะคือมันจะมีเฮดโควเตอร์กลางเนี่ยครับที่เป็นแบบเหมือนแบบฐานนะครับอันใหญ่แล้วเสร็จปุ๊บที่เหลือเราก็สั่งสร้างทรัพยากรนะฮะพวกนี้อันนี้ก็อัปเกรดได้นะมันก็เหมือนระบบเกมสร้างเมืองทั่วไปฮะในส่วนตัวผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจริงๆจุดเด่นของเกมนี้ครับมันจะไปอยู่ที่การลงดานทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเรียกว่าไงดีมันจะเป็นเทิร์นเบสก็ไม่ใช่เทิร์นเบสซะทีเดียวครับเหมือนแบบเราปล่อยออโต้ครับเหมือนพวกบัวไคพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าคือมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเฮ้ยแต่เฮ้ยเราสามารถที่จะจัดวางตำแหน่งนะฮะแล้วใช้พวกนี้ให้เป็นประโยชน์บางทีบางด่านนะครับมันจะมีสิ่งขวางอยู่ฮะซึ่งเฮ้ยเราสามารถที่จะเอาพวกนั้นนะครับเอามาช่วยได้โดยการที่เราวางตำแหน่งตัวละครเนี่ยไอ้พวกยิงไก่ฮะเข้าไปบางทีครับผู้ต่อสู้จะต้องตีมาถึงหรืออาจจะแบบมีตัวส่วนของบัฟเนี่ยที่อยู่ติดเท้าอยู่อย่างนั้นนะฮะมันทำให้การเล่นหลากหลายมากแล้วตัวส่วนของไอ้สกิลผมเรียกว่าสกิลผู้บัญชาการแล้วกันน่าจะเข้าใจง่ายมากกว่าไอ้สามัญเนี่ยซึ่งถ้าสมมติเราใช้ดีๆเนี่ยครับมันช่วยในการเล่นเราเยอะมากๆนะคือเหมือนแบบมันกำลังเหมือนเราเล่นนะฮะตัวส่วนเกมอ่ะแบบพวกเกมกระดานอะไรเงี้ยแล้วเก็บปั๊บก็ลุยด่านไปเรื่อยๆๆๆซึ่งผมไม่ได้เจอความรู้สึกนี้ในเกมมือถือมาสักพักใหญ่ๆแล้วมั้งส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเกมพวกตัวลุยด่านปกติที่แบบว่าเข้าไปเสร็จปุ๊บเอาตัวละครเราชนะโอเคเราจบหรือว่าแพ้ไปเก็บสเตตใหม่อันนี้แบบมันยังมีแบบถ้าสมมติเราเก็บบัฟดีๆมันก็มีสิทธิ์ลุ้นได้ลุ้นได้แบบบางส่วนอะไรเงี้ยแล้วแถมถ้าสมมติว่าเราไม่ผ่านจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรีทีทออกไปได้มันก็เสียแบบเต็มที่แค่กุญแจแบบไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยครับหรือบางทีอาจจะไม่เสียเลยนึกออกไหมซึ่งไออย่างเงี้ยครับดีแล้วแถมของรางวัลเนี่ยตอนจบด่านเนี่ยเราเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาวันไหนแบบติ๊กถูกเลยซึ่งไม่เสียสตามิน่าอันนี้ก็ดีนะก็แฟร์ดีแล้วเกมเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับมันถูกออกแบบมาแบบชัดๆเลยว่าเฮ้ยเมื่อเวลาผ่านไปจังหวะหนึ่งนะครับบางทีมันจะมีตัวส่วนของดีบัฟโผล่ขึ้นมาบนหัวเงี้ยแบบบอกว่าเกาะลดลงครึ่งนึงอะไรเงี้ยฮิลลดลงครึ่งนึงอันนี้ผมสมมตินะซึ่งมันทำให้เกมอ่ะอย่างน้อยอ่ะถ้าสมมติจะผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเลยอย่างเงี้ยครับมันจบเร็วก็ชัดเจนดีก็เป็นอะไรที่แบบดีนะฮะสำหรับผมนะแต่ไอสิ่งที่ผมจะจริงๆหน่อยก็คืออาจจะเป็นพวกคัสซี่อะไรพวกเนี้ยคือบางทีแบบมันคือผมอะตอนแรกผมพยายามจะอ่านแต่พอเจอไปได้เยอะแบบเริ่มที่จะแบบไม่ไหวมันจะมีจังหวะช็อตที่เขาแบบเหมือนใช้คล้ายๆแบบตั้งใจทำมาลงเหมือนอ่านโค้ดอะซึ่งมันขึ้นเป็นภาษาอะไรไม่รู้แล้วแบบมันสับสนๆเร็วๆเงี้ยแล้วค่อยมาขึ้นเป็นแบบเป็นคำอะซึ่งอันนั้นอะปวดตาจริงแล้วตัวเบสของเกมเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าบางจุดแบบมันใช้เป็นขาวดำเยอะแบบที่มันเป็นสีที่เป็นค่อนข้างคอนทราสต์หนักอ่ะเวลาดูนานๆมันปวดตาพอสมควรเหมือนกันก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าถามว่าลงดานเนี่ยสนุกไหมสนุกนะก็เล่นมาแบบ10กว่าชั่วโมงนี่ก็โอเคแหละโอเคแบบที่อยู่ในระดับโอเคเลยอ่ะสำหรับผมนะแล้วตัวละครดูเหมือนเขาดีไซน์มาแบบไม่ได้มีอะไรแบบเสียเปล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะยังไงก็ขอให้กูไลฟ์ฟันนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะในการทำคลิปต่อนะครับโอเคเราพูดกันมาเยอะแล้วฮะยังไงก็ see you ในเกมนะเพื่อนๆนะฮะแล้วเจอกันนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาร์ทดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ